กลางยุครัชกาลที่10เป็นยุคชาวศรีวิไลมั่งคั่งขุมทรัพย์แก๊สน้ำมันมี2ใน3ของโลกแร่ยูเรเนียมจะผุดเกิดขึ้นปรากฏเมื่อมีผู้มีศีลธรรมได้ขึ้นบริหารประเทศจะได้เป็นหนึ่งในเอเชียไทยจะมีกษัตริย์อีกยาวไกลเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งก่อนเข้ายุคพระศรีอริยเมตไตรสมบูรณ์จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นมีทั้งความเสื่อมและความเจริญก้ำกึ่งกันให้มนุษย์เลือกเอาว่าจะเลือกทางเสื่อมหรือทางเจริญทางเสื่อมจะมีชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นศาสนาเสื่อมจิตใจคนเสื่อมมีจิตใจป่าเถื่อนบ้านเมืองเสื่อมมีปัญหาแก้ไขไม่สำเร็จผู้คนเป็นทุกข์เดือดร้อนเจ็บป่วยโรคร้ายระบาดมีหนี้สินรุงรังผู้คนอดอยากหิวโหยการดำเนินชีวิตแสนจะลำบากจนผู้ร้ายชุกชุมมีพวกอธรรมพวกบ้าเงินบ้าวัตถุโกงชาติได้ขึ้นปกครองบ้านเมืองแล้วมนุษย์จะถูกกำจัดตายเหมือนมดปลวกมนุษย์มีหูทิพตาทิพขี่รถขี่เครื่องบินคนมีเงินสะดวกสบายคนจนแย่ผู้ที่จะมาทำให้มีความสุขสันต์หน้าใสนั้นมีขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมทำตามที่ท่านชี้ทางไหมถ้าไม่ยอมก็ก้มหน้ารับความทุกข์ทรมานต่อไปไม่มีวันจบสิ้นผู้ที่จะมาบอกทางรอดคือพระศรีอริยเมตไตรชื่อกุศลศีลอริยเมตไตรคือผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะมาปราบอธรรมและแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟูบ้านเมืองและแก้ไขภัยของมนุษย์และโลกได้